แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ขอขอบคุณคุณ Resident Evil คุณศาสินิภาคุณสายฟรี V8 และคุณนับแชท .jpg มากที่สนับสนุนในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ VFT by Tab Channel กลับมากันอีกแล้วนะจ๊ะเมื่อวานเราได้ดู Dark Electura เด็กใหม่เด็กใหม่นะครับมาในของภาค G แล้ววันนี้เป็นอีกสายนึงครับที่ Dark Electura ทำได้นะครับนะโอเคนี่ก็คือเจ้านี่เลยนะครับขออนุญาตกดมันขึ้นมาก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องจะพูดอีกนิดนึงนะครับผมนะก็ต้องบอกก่อนเลยว่า Dark Electura เนี่ยรอบนี้มาแม่งโคตรเท่นะครับจริงๆตุชอบตัวมันในระดับนึงอยู่แล้วด้วยนะโอเคเปิดขึ้นมาก่อนครับอ่ะปึ๊บรอบนี้ก็คือที่เราจะมาจัดให้ดูกันคือสายเบดวิงแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าลองไปดูในตัวการ์ดมันดีๆมันจะมีอีกสายนึงที่ออกมาแต่เราไม่ขอไม่จัดแล้วกันเพราะว่าจริงๆมันเป็นแทบจะเป็นแค่คอมมอนแล้วก็ขัดกับลูกเล่นณปัจจุบันในของที่มันมีมาให้ในภาคตีด้วยนะครับนั่นคือสายไนท์แมร์แลนด์นะหลายๆคนน่าจะเห็นแล้วแหละสายไนท์แมร์แลนด์ก็ในตัวนั้นน่ะคือยอมรับเลยแหละว่า Nightmare Land น่ะมันมีแต่คอมมอนแล้วมันทำอะไรแทบไม่ได้เลยนะครับแล้วมันก็บวกพลังตาม Nightmare Land ถ้าจริงเรายังไม่เคยจัดเลย Nightmare Land นะครับโอเคมาพูดถึงเลดจิ้งกันต่อครับเบดเรียกว่าเบดวิงแล้วกันในรอบนี้นะก็ต้องบอกก่อนว่าเลดจิ้งอ่ะจริงๆเราเคยมีนะเคยมีเกือบครบ4ใบด้วยแต่เราเรียกว่าแลกคืนไปเพราะว่าสกิลของเลดจิ้งข้างบนมันดันไปติดลิมิตเบดอ่ะคือเล่าให้ฟังก่อนครับว่าตอนแรกครับสกิลของเบดวิงเลจิ้งเนี่ยเลจี้เนี่ยมันก็คือมีเทคในช่องแวนนะครับสกิลแรกนะที่ไม่ใช่สกิลนี้สกิลจะเหมือนกันเลยคือโจมตีแวนการ์ดสองข้างถ้าเรามีโซ15ใบหรือมากกว่าจะบวก15บวก2คิซึ่งพอมันเข้ามาในยุคแรกอ่ะมันก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นหรอกเพราะว่าการจะมีโซ15ใบอ่ะมันช้านะครับมันเล่นมันกว่าโอ้ก็ล่อไปปลายเกมอ่ะกว่าจะมีโซ15ใบแต่ทีเนี้ยพอมันไปเข้ายุคตอนที่เป็นอาร์มอนนะครับที่เป็นสาวกแห่งอาร์มอนเยอะๆอ่ะไอตัวสกิลบัตของอาร์มอนน่ะมันถูกแก้เทคโดยที่ว่าไอตัวสกิลบัตของอาร์มอนน่ะมันปกติมันจะลงได้แต่ช่องเรียการ์ดนะถ้าแวนการ์ดติดอาร์มอนจะโซชาร์จ2นะครับมันก็เล่นกับเด็กติดชื่อนั่นแหละแต่ทีเนี้ยมันแก้เทคกลายเป็นว่าเกรด1ลงมาก็มันลงมาทั้งช่องแวนการ์ดก็โซชาร์จ2เลยแต่ถ้าโซชาร์จโดนฮิวมันจะเก็บฮิวเข้ากองมันจะเหมือนว่าปั๊มฮิวเข้ากองให้นะครับทั้งเกต1เกต2เลยทำให้มันโซชาร์จได้เร็วขึ้นจนตัวเลจี้เองอ่ะมันเลยถูกแก้เทคก็เป็นลิมิตเบรก4ตอนนั้นคือแทบจะขึ้นเกต3โซก็จะ15ใบอยู่แล้วใส่แต่ตัวโซชาร์จก็พอแล้วก็เอาแวนมาตีแล้วตอนนั้นคือถ้าเผลอๆทีเดียวก็คือตายไปเลยนะครับบนมือไม่มีอะไรกันก็ตายไปเลยแล้วเบดวิงก็แล้วตอนนั้นมันก็เลยแบบว่าถ้าใครแบบโดนแก้เทคเยอะขนาดนี้ถ้าใครแบบสนใจจะแลกกลับก็เลยแลกนะครับตอนนั้นตกก็เลยแลกกลับไปเป็นเหรียญใหญ่ของ Dark Electuraแล้วก็เก็บเหรียญมันมายันปัจจุบันเลยนะก็คือประมาณได้ประมาณ 2-3 ใบอ่ะมาคับก็คับไปหมดแล้วแหละนะครับโอเคมาดูเด็กของมันกันเลยดีกว่าตัวเริ่มครับเรายังขอใส่เป็นตัวเดิมอยู่ตัวโซชาร์จนะครับแล้วก็ทีเนี้ยเราก็จะใส่เป็นทิงไตท์ PG นะครับ PGG อันนี้คือล็อตปกติหมดเลยไม่ได้ใส่เป็นของล็อตดาร์กเน็ตนะเพราะว่าหลักๆเราจะเล่นเป็นแค่ของเก่าหมดเลยหรือถ้าใครแบบว่าจะไม่ใส่ก็ได้นะครับคู่นี้ต่อมาก็จะมีตัวนี้ครับตัวที่เล่นกับเบดวิงมันบอกว่าถ้าแวนการ์ดติดชื่อเบดวิงเนี่ยเอาตัวมันเข้าสู่โซได้นะครับแล้วก็เปิดการ์ดสามใบท็อปเด็กนะครับหยิบเบดวิง1ใบขึ้นมือแล้วก็มันบอกว่าเปิดการ์ดท็อปเด็กแล้วก็แอดเบดวิงยูแฮนก็คือเอาเบดวิง1ใบขึ้นมือที่เหลือเอาเข้าโซที่เหลือเอาอีก1ใบเอาลงดรอปแค่นั้นเองก็เป็นการหาเบดวิงนั่นแหละนะครับแล้วก็ทีนี้มันจะเหลือที่ครับเราก็เลยใส่ตัวนี้มาคือเป็นตัวเก็บของนั่นแหละเซอร์เพนชาร์เมอร์อันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าใครจะเปลี่ยนตัวอื่นก็เปลี่ยนนะแต่หลังๆไอ้โตรู้สึกเซอร์เพนชาร์เมอร์อ่ะถ้าเบดวิงมันยื้อไปนานๆน่ะเซอร์เพนมันก็ค่อนข้างดีตรงที่ช่วยคืนได้นะครับแล้วก็เกต2ครับไลเบรียนครับไลเบรียนเก่งละนะครับใส่ไปอยู่ละความ1โลชาร์จ2โซ6จัว1โซ10ไงได้มันคืนได้นะครับแล้วก็จะมีตัวที่เล่นกับเบดวิงครับตัวเบดวิงเหมือนกันเบดวิงสกิสนะครับมันเรียกว่าสกิสป่ะนะครับมีเทคในช่องอากาศเมื่อลงมานะครับถ้าแวนการ์ดติดชื่อเบดวิงโซชาร์จ1แต่ถ้าตัวเองมันอยู่ในโซนะครับนะถ้ามันอยู่ในโซถ้าแวนการ์ดติดชื่อเบดวิงเนี่ยเข้าเอาตัวมันเองถอดตัวมันเองได้แล้วก็โซชาร์จ2เทคคล้ายๆโคนเลยตัวนี้นะครับแล้วก็จะมาตัวตี2ที่เจนเบง1ครับอันนี้ใส่เป็นของสามัญไปแล้วกันเพราะว่าตัวบูทไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วแล้วก็ใส่เอมเบมมาสเตอร์ครับถามว่าทำไมถึงใส่เอมเบมมาสเตอร์เอามาโซชาร์จ3ครับโซชาร์จเร็วๆแค่นั้นเองแต่ว่าเราก็ไม่จำเป็นต้องไปโซชาร์จเร็วเหมือนตอนสาวโอ๊คแห่งอาร์มอนแล้วนะเพราะเกมมันยื้อไปแล้วนะครับ
แล้วก็จะมีเบดวิงตัวใหม่ครับนะเบดไอ้มันก็คือเลจี้เหมือนกันแต่เป็นเลจี้อีกร่างนึงไอ้ตัวนี้มันมีเทคบอกว่าเมื่อโจมตีแวนการ์ดถ้าเรามีเบดวิงเลจี้ร่างแรกอยู่ในโซนะครับลาโซบัส15ตัวนี้บวก15,000บวก2ขีจนจบการต่อสู้แล้วถ้าตัวมันเองอยู่ในโซนะครับเมื่อจบการต่อสู้นะครับที่การ์ดเกณฑ์3ที่ชื่อเบดวิงเนี่ยนะครับใบอื่นที่ไม่ใช่ตัวมันเองต้องไม่ใช่ตัวมันเองก็คือต้องเป็นเลจี้เท่านั้นแหละนะครับโจมตีไม่ฮิตนะครับเคาน์เตอร์บาร์1แล้วก็ดิสการ์ดบนมือ3ใบแล้วก็เอามาไลฟ์ใหม่แล้วก็จวด2คือมันจะเล่นเป็นอย่างนี้ครับมันจะเป็นต้องมีไอ้ตัวนี้อยู่ในโซและต้องยืนตอนแรกก็คือต้องยืนเป็นเบดวิงเลจี้ก่อนถ้ามันน่ะมันต้องตีไม่ฮิตแสดงว่าการตีไม่ฮิตนั้นก็คือต้องกด2คีย์ให้ได้หรือว่าต้องกดเนี่ย2คีย์คือการเกมกด2คีย์ได้หรือว่าต้องมีแบบเค้า5แดมแล้วถึงจะตีไม่ฮิตมี2กรณีเท่านั้นนะคือหลักๆ ก็คือต้องให้เจ้าเนี่ยกดตีไม่ฮิตนะครับงั้นตีไปปุ๊บแล้วโดน PG โดนฮิวอะไรก็ว่าไปแล้วเสร็จปุ๊บก็ทำการโซบาร์ส15นะทำการเคาน์เตอร์บาร์ส1ก่อนทิ้งมือ3แล้วก็เอาตัวนี้ขึ้นไปไลท์ทับข้างบนแล้วตีใหม่ก็จะโซบาร์15ใหม่คือมันเล่นยังไงมันจะมีโซ15อยู่แล้วเพราะเบสวิงร่างแรกมันก็โซ15เลยจริงๆมันก็มีโซ15กดเข้าไปนะครับบวก15บวก2คีย์ก็คือเอาง่ายๆมันจะตีเป็นแพทเทิร์นเดิม2รอบแค่นั้นเองถ้าสมมุติว่าเขาไม่มี PG มีของการ์ดไม่พอก็ตายไปซะนะครับแล้วก็มีฮิว4ครับแล้วก็ใส่สแตน1ใครที่ไม่อยากใส่สแตนเนี่ยก็ไปใส่นี่ได้นะไอตัวของชาร์ลอตนะครับใส่ติดไว้ได้1ใบเพราะเรายังไงเราก็ใส่ตัวเสิร์ฟฐานมันอยู่แล้วแล้วก็สไตล์เอาจริงๆมันก็ต้องยอมรับนะจิวเดเลมันเก่งก็ต้องใส่จิวเดเล4ครับมาช่วยกดตอนต้นเกมก่อนที่จะใช้ท่าที่ปลายเกมอ่ะกดต้นเกมด้วยจิวเดเลก่อนง่ายกว่าวอโซ13ใบก็ใช้ได้แล้วในนี้นะครับแล้วก็จะใส่ตัวตีฮิตนะครับถ้าถึง6จวน1ได้โซชาร์จ2ถึง6จวน1ถ้าถึง10จวนอีก1นะครับก็ได้นะครับอีก2ใบแล้วก็จะมีตัวติดดาร์กเน็ตแต่เนี่ยตัวนี้ใช้ยากนิดนึงเพราะว่ามันจะไม่ติดดาร์กเน็ตเอานะครับมันจะต้องเอาแบบมีตัวลงมาเล่นก็หลักๆในตัวนี้ง่ายกว่าแล้วก็ฮาร์โมนิกเมสยาแค่นั้นเองแล้วก็ทิกเกอร์ครับเป็นดอให้หมดนะครับเด็กต้องการหมื่นระดับหนึ่งวิธีการเล่นจริงๆเอาพูดวิธีการเล่นไปแล้วแหละคือต้นเกมมันไม่ได้มีอะไรครับมันลงมาแล้วก็โซชาร์จลงมาตีฮิตโซชาร์จแล้วก็กลางแล้วก็ยืนเป็นไอ้เจ้านี้ให้ได้ยืนเป็นเบดวิงเลจี้ให้ได้แล้วก็มีไอ้นี่อยู่ในโซพยายามต้องมีไอ้นี่อยู่ในโซให้ได้เช่นกันยืนให้ได้ครับสไตล์ก็สไตล์ตีไปเรื่อยจนโตเราจะถึง15เล่นไงก็ได้โตถึง15ให้เร็วที่สุดครับพอโซถึง15เสร็จปุ๊บจริงๆสไตล์แรกก็ไม่น่าโซถึง15หรอกเพราะในโซเราถ้ารับเกณฑ์1 2ก็มี2ใบถูกป่ะแล้วก็เอาจริงๆก็ต้องลงพวกนี้มาช่วยชาร์จหรือว่าพวกนี้มาโซบาร์แล้วก็ชาร์จ2ยังไงก็มีอยู่3 4ใบเอาตัวเริ่มยัดเข้าโซก็เป็นตีได้6 7 8เทิร์นแรกอ่ะ8ใบก็เก่งแล้วนะครับนะแล้วก็หลังนั้นอาจจะแบบไอเทิร์นที่สไตล์ครั้งแรก8ใบก็เก่งแล้วแล้วก็เทิร์นที่2ก็อาจจะเอาพวกไลบรารีนมาเข้าค่ำ1โซชาร์จ2มันจะติดพอดีจั่วคืน1ไงแดม2อะไรอย่างเงี้ยก็เอาไลบรารีนมายัดอย่าเอามาช่วยนะครับให้มันเต็มเนาะมันก็จะได้ประมาณนี้คือต้องเข้าใจพอยต์ของเด็กก่อนนะมันไม่ได้โซชาร์จเก่งเหมือนชาร์ลอตเพราะชาร์ลอตมันสไตล์ทับมันโซชาร์จเลยสไตล์ทับโซชาร์จเลยนะครับมันไอเนี้ยมันคือก็ต้องโซชาร์จเองแล้วก็ตัวเด็กมันไม่สามารถเล่นเลยมันไม่สามารถเล่นยื้อได้เหมือนชาร์ลอตยังพอจะเล่นยื้อเวลาไว้ได้นิดนึงมันยื้อไม่ได้นะครับนะก็คือเอาง่ายๆคือถ้าสไตล์2เนี่ยก็แทบจะต้องเป็นจิวเดเลย์ไปแล้วอ่ะแต่ถ้ามันจิวเดเลย์ไม่ได้จริงๆอ่ะมันก็อาจจะต้องแบบกลับไปเนี่ยแล้วสไตล์3จริงๆอาจจะต้องกดโซ15ให้ทันนะครับหรือไม่งั้นอาจจะต้องทิ้งท่าโซ15ไปเลยก็ได้แล้วก็มาสนใจที่จิวเดเลย์2รอบแทนจริงๆอ่ะความจิวเดเลย์2รอบมันเล่นยากกว่ากดโซ15ใน0นะอาจจะต้องแบบสไตล์ตัวเนี้ย2รอบแล้วก็เข้าสู่ลูปมันนะครับโอเคก็จริงๆวิธีการเล่นมีเท่านี้ครับแอบเล่นยากเพราะรีกองไม่ได้แล้วก็เบดวิงตัวมันไม่ใช่เบดวิงอ่ะมันจะมีตัวที่คล้ายเบดวิงที่มันเป็นเขาก็เรียกเบดวิงเหมือนกันแหละที่เป็นตัวรีกองอ่ะไอ้ตัวนั้นยังไม่ออกนะครับมันออกใน FC ไอ้ตัวนั้นเก่งกว่ามันจะแบบสไตล์ปุ๊บรีกองแม่งหมดเลยนะครับแต่ต้องเล่นกับตัวฐานมันด้วยแค่นั้นเองก็ประมาณนี้แล้วครับสำหรับเล็กนี้ชอบกดไลค์ตามกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่างๆทางช่องเราอยากสนับสนุนพวกเราเพียงเดือนละ5บาทสามารถสมัครเป็นแทนเมมเบอร์ได้นะครับผมแล้วก็ใครสนเรียกว่าไงดีใครที่สามารถติดตามพวกเราได้ที่แฟนเพจ VFP Battle Channel ครับวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่างๆทางช่องเราผมสวัสดีครับ